ัวร์ลงฉ่ำเพชรยินดียกเลิกส่งสองนักมวยไทยสู้ศึกคแมร์มาเชียลอาร์ตที่เขมรจากกรณีที่ค่ายเพชรยินดีจะส่งสองนักชกไปสู้ศึกคแมร์มาเชียลอาร์ตอารีนาที่กัมพูชาเพื่อกระชับมิตรภาพกัมพูชาไทยด้วยเข็มขัด5เส้นมูลค่า100ล้านเรียลในวันที่ 30-31 มีนาคม 2567 รอบโรงเบียร์วัดตนักกรุงพนมเปญโดยลาวเชตรานักชกซุปเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นพบกับชูเจริญดาบรันสารคามในพิกัด66กิโลกรัมและลอนปัญหานักชกเจ้าถิ่นอีกรายจะพบกับเพชรดำไก่ย่าง5ดาวในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมซึ่งทางค่ายเพชรยินดียืนยันว่าเป็นการชกในกติกามวยไทยและเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์หนุ่มแห่งค่ายเพชรยินดีระบุว่าเป็นการเปิดโอกาสให้นักมวยมีรายได้ซึ่งในไลฟ์ของเพชรยินดีทอกระบุว่าค่าตัวนักชกราว 500,000 บาทอย่างไรก็ตามกระแสในวงการมวยกลับต่อต้านการส่งนักมวยไทยไปชกในกัมพูชาอย่างมากจนล่าสุดเสียโบ๊ทได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กในช่วงดึกว่าเพื่อความสบายใจของแฟนมวยไทยทุกคนผมขอยกเลิกการเดินทางไปชกที่กัมพูชาเพชรยินดีส่งสองมวยไทยลุยศึกคแมร์มาเชียลอาร์ตสารสัมพันธ์กัมพูชาเพชรยินดียันเพชรดำชูเจริญไปชกที่เขมรแต่สู้ในกติกามวยไทยเพชรยินดีเผยสาเหตุเลิกจัดเสาเอกเสาโทคู่แฝดมวยไทยชื่อดังตลอดชีวิตพร้อมกับระบุเพิ่มเติมในคอมเมนต์ว่ากราบขอโทษแฟนมวยทุกท่านที่อาจทำอะไรให้ไม่สบายใจผมมีเจตนาแค่อยากให้นักมวยมีรายได้และหวังเพียงแค่อยากจะสารสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสองประเทศแต่ในเมื่อช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่เหมาะสมผมเองก็น้อมรับและแก้ไขเพื่อความสบายใจของแฟนๆทุกท่านครับ อนุภาพบิดคว้าท็อป22ไอเดียพัฒนาการเยี่ยมเวิลด์ซูเปอร์สปอร์ตสนาม2ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมยอดทีมแข่งไทยหนึ่งเดียวในศึก2ล้อชิงแชมป์โลกยกระดับการทำงานต่อเนื่องล่าสุดตีอนุภาพซามูลสร้างโอกาสลุ้นแต้มก่อนโดนธงแดงเล่นงานบิดคว้าอันดับ22เรส2ของศึก World Super Sport Championship 2024สนาม2ที่บาร์เซโลนาขณะทีมเมทรุ่นน้องอย่างไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำเรียนรู้และยกระดับความเร็วอย่างต่อเนื่องหลังจบเรสสุดพลิกผันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาการแข่งขัน World Superbike Championship 2024สนาม2ดวลความเร็วเรสที่2เมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาที่เซอร์กิตเดบาร์เซโลนาคาตาลุญญาตีอนุภาพซามูลยอดนักบิดไทยเจ้าของรถแข่ง YZF-R6 หมายเลข51จากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมได้ออกตัวจากกริดที่23ส่วนทีมเมทรุ่นน้องไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำหมายเลข39เริ่มเกมจากกริดที่30เริ่มต้นเรสนักบิดไทยออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเกาะไปกับกลุ่มกลางอย่างต่อเนื่องทว่าเมื่อผ่านไป6รอบสนามเกมต้องชะงักเมื่อมีธงแดงก่อนจะมาเริ่มกันใหม่และลดจำนวนรอบเหลือเพียง6รอบสนามหลังรีสตาร์ท6รอบสนามตีอนุภาพบิดเข้าป้ายในอันดับ22พลาดการไล่ทำอันดับลุ้นแต้มอย่างน่าเสียดายส่วนไอเดียกฤตภัทรบิดคว้าอันดับ30ยกระดับความเร็วเกาะกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมจะยังคงเก็บตัวอยู่ในยุโรปต่อเพื่อเดินทางไปซ้อมที่อันดอร่าและทดสอบที่แอดเซนก่อนจะดวลความเร็วสนาม3ในวันที่ 19-21 เมษายนนี้ที่ TT Circuit แอดเซนประเทศเนเธอร์แลนด์ไม่เคยเข้าใจรักจะอยู่กับศพได้ไงเอ๋ไม่คิดตัวเองจะเจอวินัยไกรบุตรมหาหลายคนมีถ่ายคลิปไม่เคยเข้าใจความรักจะอยู่กับศพได้
เอไม่คิดตัวเองจะเจอวินัยไกรบุตรมาหาหลายคนใส่ชุดขาวมามีถ่ายคลิปลูกก็เจอตกใจทั้งงานน้องโฮอยู่ให้อีก3นาทีไม่ได้ทุกปมอาจารย์ไพศาลให้มาลงที่เอหนุ่มคงกระพันเผยคลิปคำสั่งเสียสุดท้ายเมฆวินัยไกรบุตรลาก่อนเพื่อนรักพาร์ท2โดยเปิดใจนาน้องสาวของวินัยไกรบุตรเล่าเหตุการณ์วันเสียชีวิตของพี่ชายวันที่20มีนาคมที่เสียชีวิตนาไม่กลับบ้านยังบอกเลยวันนี้ไม่กลับคืนนี้พีคที่สุดของเฮียเมฆยังไงต้องให้เลยเที่ยงคืนให้ได้รู้มีเซนของเราเองต้องให้เลยเที่ยงคืนนี้ให้ได้ถ้าผ่านไปได้เขายังไม่ไปน้องสาวยังบอกว่าพี่ชายอยากดูดวงเขาเลือกไพ่เองมีนาคมนี้เขาจะได้ไปคอนเสิร์ตไหมเมษาเขาจะหายไหมพฤษภาเขาจะได้กลับบ้านหรือเปล่าเราภาวนาให้เปิดได้ไพ่ดีหมดเขาจะได้มีกำลังใจเรามาเปิดเองพี่น้องเราสื่อถึงกันไพ่ขึ้นเขาเดินทางกลับบ้านเก่าแต่ใจเราคิดบวกใครมาบอกพี่เมฆใกล้ตายกูโกรธตายเลยเพราะพี่เราใครถามกี่ครั้งก็บอกพี่เมฆรอดด้านเออรชัญญาเผยว่านาบอกจะอยู่โรงพยาบาลวันที่20สักพักพยาบาลวิ่งมาพี่เมฆหัวใจหยุดเต้นปั๊มหัวใจเป็นชั่วโมงก็ไม่กลับมาหมอประกาศเสียชีวิต23นาฬิกา49นาทีวันที่20มีนาคมน้องนาโฮเลยนากล่าวว่าตอนบอกหมอพอแล้วมัน 23.47 เองตอนถอดเครื่องมือตอนเขาขาน 23.49 ตอนบอกหมอพอแล้วเราเดินเข้าไปกระซิบข้างหูเขาว่าทำไมถึงอยู่ให้นาแค่3นาทีไม่ได้ทำไมถึงอยู่ให้กันไม่ได้เราก็ร้องปล่อยโฮเล่าไปร้องไห้ไปมาคิดอีกทีเขาก็ไปสบายเอเผยตอนหมอประกาศก็ยังมีความหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์พี่เมฆจะฟื้นจนตีสองต้องเอาเข้าห้องดับจิตระหว่างนี้ควรเปลี่ยนชุดให้เขาชุดที่เขาชอบถ้าแข็งตัวจะใส่ลำบากก็กลับมาเอาเสื้อผ้าแล้วไปคุยกับเขาไปกอดไปหอมถามถึงคำสั่งเสียถึงเมียรักเอเล่าว่าก่อนเขาเสียไม่กี่เดือนเขาคุยกับเอว่าเขาจะไม่มีคนอื่นนะและไม่อยากให้เอ๋มีใครเอ๋บอกเขาว่าแค่มีพี่คนเดียวเอ๋ก็โคตรเหนื่อยแล้วเอ๋ไม่คิดจะมีใครแค่หาเงินเลี้ยงลูกก็จะตายแล้วเขาคงกังวลมีลูกสาวเห็นบอกว่าหลังจากที่เมฆเสียชีวิตเขาไปหาคนโน้นคนนี้เต็มเลยเขาไปหาใครเอ๋เล่าว่าเจอทิชเชอร์โรงเรียนลูกเป็นฟิลิปปินส์บอกน้องเมอร์สลูกสาวคนเล็ก2ขวบครึ่งจัดกระเป๋าเองเขาไม่เคยทำไมทำเองเขาบอกพ่อมาช่วยจัดวันที่19พี่เมฆอยู่รบยังไม่ได้เสียอยู่ ICU เมอร์สบอกป้ามาช่วยจัดกระเป๋าที่โรงเรียนครูทั้งโรงเรียนขนลุกหมดเลยพอ20ประกาศพี่เมฆเสียชีวิตครูตกใจกันหมดเหมือนน้องเมอร์สรู้ก่อนวันที่20หลังพี่เมฆเสียเอกลับมาบ้านน้องเมอร์ซบอกป้ากลับมาบ้านแล้วเขาก็หลับต่อวันที่21ตอนเคลื่อนศพมาที่วัดยังไม่ได้เอาออกมาน้องเมอร์สอยู่ในวัดก็ยอกป้ามาแล้วพอเอาศพพี่เมฆมาวางน้องเมอร์สจับป้วนเปี้ยนอันนี้เห็นกันหลายคนทุกคนถ่ายคลิปไว้น้องเมอร์สไปอยู่ด้านหน้าบริเวณศพแล้วก้มหน้าลงเกือบนาทีนิ่งๆสักพักก็กรีดออกมาร้องไห้ไม่หยุดนาก็ถามเป็นอะไรลูกเขาบอกป้ามาบอกให้เอาสำลีออกป้าเจ็บน้องแมมก็เห็นพ่อเขาในชุดขาวที่วัดเขาเห็นแต่เขาไม่พูดกลับมาเล่าที่บ้านน้องแมมบอกชุดสีอะไรเน็กไทสีอะไรเพื่อนที่แม่ก็ฝันว่ามาชุดนั้นชุดสีขาวหล่อๆเลยเน็กไทสีแดงเลยคืนที่เสียไปหาแฟนพี่ชายเพื่อนที่สนิทมากที่กระบี่เคยบอกว่าถ้าหายแล้วจะไปหาก็ไปเข้าฝันบอกหายแล้วตื่นมาข่าวพี่เมฆเสียพี่ชายก็ร้องไห้วินัยไกรบุตรยังมาหาภรรยาหนุ่มคงกระพันก็ฝันแต่เอบอกว่าตัวเองมาหาแค่กลิ่นเอบอกเขาเออยากเจอเอไม่กลัวเอกอดศพเขาได้เมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจความรักเราจะอยู่กับศพได้ยังไงไม่คิดวันหนึ่งตัวเองจะเจอแบบนี้แต่รู้เลยมันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเราอยากเจอเขาสภาพที่เขาดี
เขาแข็งแรงแล้วมาบอกเราแค่นั้นสักครั้งแล้วให้เขาไปอย่างสงบแต่ยังไม่เจอมาแต่กลิ่นหลับตาได้กลิ่นพอลืมตาก็จะไม่ได้กลิ่นเป็นกลิ่นเขาเลยเอยิ่งได้ฟื้นตัวได้เร็วเพราะทุกคนเห็นพี่เมฆในทางที่ดีส่วนคำถามคาใจเรื่องอาจารย์ไพศาลนั้นเอบอกเลยว่าเอคิดหลายอย่างแต่วันนี้เอน้อมรับทุกดราม่าที่จะเกิดขึ้นวินาทีนี้เป็นต้นไปอยากให้ทุกคนลงที่เอคนเดียวเลยเพราะในการตัดสินใจครั้งนี้เออรชัญญาไกรบุตรเป็นคนคิดคนเดียว